วัสดีค่ะชื่อเล่นว่าจอยนะคะครอบครัวเล็กๆมีแม่กับลูก2คนก็พี่จบมาแล้วพี่ก็ทำงานสถาปนิกนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องลาออกเพราะว่าพี่มีลูกตอนนั้นก็ยังเด็กๆเนาะก็แบบมีความรู้สึกว่าเราออกมาแล้วอ่ะเราจะต้องเป็นแม่บ้านดูแลสามีให้ดีตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็แบบไปแบบเต็มที่กับครอบครัวก็พอกลับเมืองไทยปุ๊บก็มารู้เหตุการณ์ว่าสามีแต่งงานใหม่ก็ถามตัวเองว่าเอาไงดีหลังจากที่หย่าแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการเบรกก็ไปแวะยุโรปแล้วก็ได้เจอกับคนออสเตรียค่ะเขาก็ปีนหน้าผาปีนเขาเขาบอกลองดูสิอันนี้ก็พอไปลองปุ๊บก็ชอบเลยแล้วก็หลังจากนั้นพี่ไม่เคยเลิกไม่เคยหยุดปีนเขาอีกเลย 1. สงบ 2. เกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องแก้ปัญหาของเราเองตรงนั้นอะใครจะมาช่วยเราเนี่ยแล้วมันก็สนุกตรงนั้นอะตรงที่แบบไม่มีใครมารบกวนความคิดเราตรงนั้นอะนับว่าแบบเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดนึงอะการปีนเขาปีนเริ่มปีนหน้าผาเนี่ยคือจริงๆถ้าไม่เริ่มอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เราเจอคนที่พาเราออกไปเห็นแบบทั้งโลกอะแล้วยังพาเรากลับมาที่งานเรสคิวอีกแรกๆก็อาจจะเอ้ยไอ้นี่มันใครเป็นผู้หญิงแล้วมาอยู่ในทีมอะไรเงี้ยก็เราแข็งแรงเราปีนหน้าผาลากพี่อะแบกของได้เดินไกลได้เพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้ไปเป็นภาระให้คนอื่นพี่ตัดสินใจว่าจะเลี้ยงลูกด้วยมือตัวเองเพราะฉะนั้นไม่เวลาไปปีนเขาลูกก็ปีนด้วยเขาก็จะปีนด้วยกันเป็นคู่แม่ลูกกันตลอดไม่เคยท้อเลยไม่เคยท้อเลยกับแบบเลี้ยงลูกพี่ก็คือตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะก็คือเขามีปัญหาไฮเปอร์แอคทีฟแหละตอนเด็กๆมันก็มีปัญหามาเรื่อยๆเขาก็จะทำนู่นทำนี่จนตอนวัยรุ่นนะคะแต่พอเขาเรียนจบมาเนี่ยตอนนี้พี่ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขามันได้อ่ะไอ้ที่เราใส่เข้าไปแล้วเราไม่เห็นเงี้ยพอเขาเริ่มโตเขาเริ่มคิดได้เงี้ยเขาจะเริ่มกลับมาเฮ้ยจิมมี่จะเลี้ยงดูแม่นะว่าชีวิตมาถึงจุดเนี้ยผ่านนู่นผ่านนี่ผ่านนั่นเรื่องแย่ๆเยอะถามว่าถ้าเกิดพี่ยังไม่ได้หย่าแล้วก็ไม่ได้ออกไปมองโลกต่อไปอะไรเงี้ยพี่ก็จะอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็รู้สึกตัวเองไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายถ้าอยู่แบบเนี้ยอย่างน้อยเราก็ทำประโยชน์ให้กับคนอื่น